ช็อกนักแสดงรุ่นใหญ่ถูกศาลตัดสินจำคุกหลังโดนคดีหนักจากสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปี2565โอยองซูนักแสดงอาวุโสวัย79ปีเจ้าของรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมลูกโลกทองคำที่ประสบความสำเร็จจากซีรีส์ Squid Game กับบทบาทผู้เล่นหมายเลข001ถูกแจ้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวจนกระทั่งอัยการส่งคำร้องไปที่ศาลขอให้จำเลยได้รับโทษจำคุก1ปีซึ่งล่าสุดนั้นสื่อได้รายงานความคืบหน้าว่าผู้พิพากษาจองยอนจูแผนกคดีอาญาที่6สาขาซองนำศาลแขวงซูวอนได้ตัดสินให้โอยองซูถูกจับคุก8เดือนและรอลงอาญาเป็นเวลา2ปีรวมถึงต้องเข้าคอร์สบำบัดเรื่องความรุนแรงในเพศ40ชั่วโมงค่ะซึ่งศาลตัดสินว่าโอยองซูนั้นมีความผิดโดยได้ระบุว่าคำให้การของเหยื่อสอดคล้องกันศาลชี้ให้เห็นว่าเมื่อดูสมุดบันทึกและเนื้อหาการให้คำปรึกษาของเหยื่อดูเหมือนว่าจะเป็นคำกล่าวที่ไม่สามารถทำได้เว้นแต่จะเคยมีประสบการณ์มาก่อนซึ่งโอยองซูถูกฟ้องโดยไม่มีคุมขังเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565ในข้อหาใช้กำลังขืนใจเหยื่อหญิง2ครั้งในช่วงกลางปี2560รวมทั้งกอดและหอมแก้มเธอหน้าบ้านพักของเธอซึ่งก่อนหน้านี้อัยการขอให้ศาลพิพากษาจำคุกคุณนายโอ1ปีในการพิจารณาพิพากษาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองค่ะ